สวัสดีจาก BBC ไทยค่ะดิฉันอิสริยาพรายทองแย้มนะคะวันนี้ไม่ได้สวัสดีมาจากห้องส่งของ BBC ในกรุงลอนดอนนะคะแต่ว่าดิฉันอยู่ที่เมืองออกซฟอร์ดค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะอยู่ในห้องครัวนะคะภายในที่พักของนักศึกษามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่บ้านพักของนายแพทย์นวมินทร์ปิ่นปฐมรัตน์นะคะหรือว่าหมอบอสค่ะซึ่งก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดตอนนี้หมอบอสนะคะกลายเป็นที่รู้จักของคนอังกฤษไปแล้วนะคะหลังจากที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการทำอาหาร MasterChef UK นะคะและคุณหมอก็สามารถผ่านเข้าไปจนถึงรอบ3คนสุดท้ายได้ค่ะคุณหมอนะคะกำลังทำอาหารให้ทีมงานเราชิมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับพี่ฮะสวัสดีครับค่ะวันนี้คุณหมอทำอะไรให้เราชิมคะวันนี้ทำเป็นแกงปูครับผมเป็นอาหารใต้ครับผมเพราะว่าผมเป็นคนใต้ครับผมค่ะงั้นจะแหลงใต้สักนิดนึงไหมคะกับคนใต้แหลงได้ครับสวัสดีชาวใต้ทุกคนนะครับตอนนี้ผมทำแกงปูนะครับอาหารเป็นท่านใต้นะครับรบกวนส่งคำถามมาได้นะครับผมตอบทุกคำถามครับวันนี้ขอบคุณค่ะงั้นเราให้คุณหมอกลับไปทำให้เสร็จก่อนนะคะดิฉันก็อาจจะได้ลาปากได้รับประทานอาหารอร่อยไปด้วยนะคะในระหว่างที่คุณหมอกำลังเตรียมอาหารให้เราเนี่ยนะคะเดี๋ยวแล้วก็ระหว่างที่ผู้ชมนะคะกำลังคลิกกันเข้ามาดูรายการของเราเนี่ยนะคะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าสามารถที่จะส่งคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทั้งการทำอาหารแล้วก็การเรียนนะคะมาถามคุณหมอได้ค่ะคราวนี้อยากจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายการ MasterChef UK เนี่ยนะคะก็เป็นรายการทำอาหารที่โด่งดังทีเดียวในอังกฤษนะคะซึ่งออกอากาศทางช่อง BBC 1ของ BBC เราเนี่ยนะคะรายการนี้เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเฟ้นหาผู้ที่มีทักษะสูงสุดนะคะให้มาทำอาหารเพื่อที่จะได้รับตำแหน่ง Master Chef ค่ะใครที่ได้รับตำแหน่ง Master Chef นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะอยู่ในวงการอาหารเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นความประสบเป็นการประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดในวิชาชีพทีเดียวนะคะรายการ Master Chef เนี่ยนะคะเริ่มการแข่งขันครั้งแรกมาตั้งแต่ปี1990ค่ะแล้วเขาก็พัฒนารูปแบบเรื่อยมานะคะมีการแข่งขันเนี่ยนอกจากจะแข่งในระดับบุคคลทั่วไปนะคะอย่างที่คุณหมอร่วมแข่งแล้วเนี่ยเขาก็ยังมี Master Chef ที่แข่งในหมู่คนผู้มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ Master Chef มืออาชีพนะคะหรือว่าอันนั้นที่เรียกว่า The Professionals นะคะแล้วก็ยังมี Master Chef รุ่นเยาว์ด้วยนะคะเขาให้เด็กๆเนี่ยมาแข่งขันกันนะคะทำอาหารที่อาจจะได้เรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มาแข่งกันในวัยเด็กค่ะทีนี้ Master Chef เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับความนิยมเฉพาะในอังกฤษเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีประเทศแล้วก็ดินแดนต่างๆนะคะกว่า50ประเทศเนี่ยเอารูปแบบรายการไปใช้นะคะรวมทั้งในประเทศไทยด้วยก็ทราบว่ามีการแข่งขันรายการ Master Chef Thailand ด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะทั่วโลกนะคะมีผู้ชมรายการ Master Chef เนี่ยกว่า300ล้านคนทั่วโลกค่ะคุณหมอก็กำลังทำอาหารนะคะให้เราชิมนะคะเดี๋ยวจะได้ยกมาให้เราได้ทดลองกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณหมอคะเดี๋ยววันนี้ฉันอาจจะชิมนะคะแล้วก็จะบอกให้ผู้ชมทราบนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนะคะตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะในจานนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวขอยกให้ดูนิดนึงนะคะเป็นคล้ายๆกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะสีเหลืองแล้วก็มีน้ำซอสเส้นก๋วยเตี๋ยวสีขาวแล้วก็มีน้ำซอสสีเหลืองนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะบอกนะคะว่าเป็นอะไรเพื่อนทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งก็อาจจะเรียกไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะคะผมจะรอบสุดท้ายนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นแกงปูนะครับแล้วก็เป็นเส้นหมี่นะครับผมตอนนี้จะเสิร์ฟคู่กับเป็นใบมะกรูดกรอบนะครับเพราะว่าตัวของแกงปูเนี่ยมันขาดคล้ายๆความกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินแล้วเสิร์ฟกับใบมะกรูดเนี่ยจะมีความเรียกว่าครบรสครับผมแล้วก็ผมก็วันนี้จะเสิร์ฟกับตัวของเรียกว่าปูจ๋านะครับแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็แต่งหน้านิดนึงนะครับด้วยใบโหระพาเราเนี่ยแหละครับค่ะทั้งหมดนี่ซื้อจากเครื่องปรุงใบโหระพาอะไรพวกนี้ซื้อจากที่นี่หมดเลยใช่ครับซื้อจากที่อังกฤษได้หมดเลยครับเดี๋ยวนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตของอังกฤษก็มีวัตถุดิบไทยเยอะแล้วเหมือนกันนะครับค่ะครับผมทานได้เลยครับพร้อมเน้นเรียนขอชักชิมสักคำนะคะก่อนที่เราจะคุยกันนะคะจะได้ทราบว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะน้ำลายไหลเลยนะคะครับทานกับไอ้ตัวกับปรุงงั้นฝากคุณหมอถือไมค์แป๊บนึงได้ไหมได้เลยครับวันนี้ผมเป็นพิธีกรนะครับก็เพื่อความสมจริงนะคะอาจจะต้องชิมจริงๆนะคะก็ต้องทานกับปูจ๋าด้วยเขาจะมีความกรอบใช่ว้าวซอสเยอะด้วยซอสเยอะด้วยทีมงานของฉันอยู่ข้างหลังกล้องอาจจะฉายเลยใช่ได้ไหมครับ
ช้ไปไหนก็ได้ค่ะ อร่อยมากเลยนะคะมันให้รู้สึกเหมือนเราได้กินขนมจีนแกงใต้อะค่ะใช่ค่ะผมอันนี้เป็นเพราะว่ามีขมิ้นใช่มีขมิ้นเพราะว่าแกงใต้เนี่ยก็คือลักษณะสำคัญเลยเราใส่ขมิ้นแล้วก็พริกไทยมันจะมีความเผ็ดร้อนแล้วก็มีความเขาเรียกว่าหอมของขมิ้นนะครับอืมค่ะเดี๋ยวขอพักการชิมไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจองไว้ก่อนเลยนะคะจานนี้เดี๋ยวจากรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาคุยค่ะครับผมค่ะคุณหมอคะคุณหมอออกรายการ Master Chef กลายเป็นที่รู้จักของคนอังกฤษไปแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงคะก็ผมว่าตอนที่ผมสมัครไปเนี่ยผมไม่ได้คิดเลยครับว่าผมจะได้ไปไกลถึงขั้นว่าเป็นรอบสุดท้ายรอบฟินาเล่เนี่ยครับแต่ว่าคือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็ผมมีความเขาเรียกว่า enjoy ทุกนาทีที่อยู่ในรายการแล้วก็ผมคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าที่ผมเข้าไปทำรายการในรายการเนี่ยผมทำเพื่อคนไทยผมอยากนำอาหารไทยไปนำเสนอในเวทีระดับใหญ่ระดับดังของโลกอย่าง MasterChef UK ครับค่ะก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จนะคะเดี๋ยวข้างหลังนี้นะคะเรากำลังทอดปูจ๋าอยู่นะคะเดี๋ยวขอปิดเตานิดนึงแล้วกันเนาะเสียงมันแบบดังปะทุขึ้นมานะคะแล้วก็เขาบอกนะคะว่าหอมมากทีเดียวนะคะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าคุณหมอมาทำอาหารที่นำเสนอในรายการ MasterChef เนี่ยก็เพื่อที่จะต้องการนำเสนอนะคะความเป็นไทยแล้วก็อาหารไทยที่ให้เป็นที่รู้จักนะคะแต่จริงๆแล้วอาหารไทยนี่ก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกอยู่แล้วนี่คะคุณหมอทำไมถึงคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องนำเสนอเพิ่มเติมคือจริงๆแล้วเนี่ยคือทุกคนรู้จักอาหารไทยแล้วก็ทุกคนเนี่ยชอบอาหารไทยแต่เนื่องจากอาหารไทยที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยทุกคนจะเข้าใจว่าเราควรจะทำอาหารเป็นรสชาติฝรั่งแต่ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าอาหารที่ฝรั่งเขาชอบจริงๆเนี่ยคืออาหารไทยรสชาติไทย อาหารไทยรสชาติไทยทำให้รสชาติที่ไทยเหมือนเพราะฝรั่งเนี่ยเขาไปเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาคิดถึงรสชาติแบบนั้นที่เขาเคยทานเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอาหารไทยรสชาติที่เหมือนไทยเลยเนี่ยเขาจะชอบมากและจะได้รับความนิยมมากครับผมอาจจะประมาณว่าเออเนี่ยเหมือนที่ฉันเคยกินที่เมืองไทยเลยเนอะอะไรแบบนี้ค่ะคราวนี้อย่างที่ถามคุณหมอพอออกอากาศไปแล้วเนี่ยตอนนี้เดินไปไหนมาไหนมีคนแบบน้ำมินอะไรอย่างนี้ไหมคะเรียกครับผมว่าทุก5นาทีนะครับเดี๋ยวนี้คือมันเป็นรายการที่ใหญ่มากตอนสมัครไปก็ยังไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบเป็นพวกครอบครัวครับเพราะว่าเขาจะดูกันในแบบตอนกลางคืนระหว่างทานข้าวนะครับแล้วก็จะมีเด็กๆแฟนคลับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กๆเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีแต่ว่าก็รู้สึกชื่นใจเพราะว่าตอนที่ถ่ายทำรายการเนี่ยก็ทำอย่างเต็มที่แล้วก็เหนื่อยมากแต่ว่าพอได้รับแรงเขาเรียกว่าสนับสนุนจากแฟนๆเนี่ยก็รู้สึกชื่นใจครับผมในรายการครั้งนี้อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่านำเสนอนะคะต้องการเลยนะคะที่จะนำเสนอการทำอาหารไทยแท้เนี่ยนะคะให้กรรมการได้ชิมแล้วก็ให้คนทั่วโลกได้เห็นด้วยนะคะคราวนี้ในการออกอากาศในแต่ละตอนเนี่ยคุณหมอมีแนวคิดในการเลือกอาหารที่จะนำเสนอยังไงคะแล้วก็มีอะไรที่คุณหมออาหารจานไหนที่คุณหมอคิดว่ามันเป็นจานสำคัญคิดว่าเขาจะต้องได้เห็นครับคือตอนที่ผมทำไปเรื่อยๆเนี่ยคือผมบอกกับทางรายการตั้งแต่รอบแรกเลยว่าผมมาที่นี่เพื่อผมจะทำอาหารไทยผมจะทำอาหารตั้งแต่รอบแรกถึงรอบสุดท้ายผมไม่สนใจว่าเขาจะพูดกันยังไงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ผมต้องทำแล้วเวลาถ่ายรายการเนี่ยเขาจะส่งเขาเรียกว่าโจทย์มาประมาณ 2-3 วันก่อนถ่ายทำว่าอยู่ต้องทำโจทย์เช่นทำอาหารที่เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดหรือว่าอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคนที่เราเคารพนับถือแล้วก็มีรอบนึงก็คือรอบที่เขาบอกว่าต้องทำอาหารจากคนที่เราเคารพนับถือคนอื่นก็ทำเกี่ยวกับนักร้องทำเกี่ยวกับนักกวีหรือว่าทำเกี่ยวกับนายกผมมีคนนึงที่ผมเคารพมากแล้วก็ทุกคนที่บางทีเคารพมากก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของเราแล้วก็ผมนำเสนอจานนั้นเนี่ยในรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นหลักคิดของในหลวงที่ใช้ได้จริงแล้วก็อยากนำเสนอนั้นสู่สายตาชาวต่างชาติครับผมโอ้โหการนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่นำเสนอในรูปแบบอาหารเนี่ยนะคะ บรรยายให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะพอดีดิฉันเองก็ไม่ได้ดูรายการตอนนั้นฮะบรรยายให้เห็นภาพสักนิดนึงเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยถ้าทุกคนเคยเรียนเนี่ยมันก็คือหลักการที่ว่าถ้าเรามีดินอยู่ประมาณ 100% เนี่ย
30% เนี่ยให้ปลูกข้าว 30% เนี่ยให้เป็นบ่อน้ำเลี้ยงปลา 30% เนี่ยให้ทำสวนแล้วก็ 10% เนี่ยให้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วปลูกพืชผักสวนครัวคราวนี้เนี่ยจานที่ผมทำเนี่ยก็คือผมเอาข้าวสังหยดจากพัทลุงมาหุงแล้วทำเป็นตัวของฐานแล้วจากข้างบนตัวนั้นเนี่ยผมทำเป็นปลากระพงทอดแล้วผมก็เอาถั่วแมคคาเดเมียจากโครงการหลวงมาโปะข้างบนเพื่อเพิ่มความกรอบแล้วก็บนอีกชั้นนึงเนี่ยก็เป็นตัวของผักสมุนไพรไทยขิงมะนาวกระเทียมหอมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คลุกกับน้ำปลาหวานแล้วก็วางอยู่ข้างบนก็คือเป็นตัวของสวนแล้วก็เสิร์ฟกับคล้ายๆเป็นข้าวตังนะครับทำเป็นกระเบื้องที่มุงหลังคาบ้านมันก็เลยเป็นรู้สึกจะดูค่อนข้างง่ายเรียบแล้วก็แต่มีข้อความที่เราต้องการจะสื่อครับพอกรรมการเขาเห็นแล้วเขารู้สึกไงครับอลังคือเขาเข้าใจไหมคือเขาเข้าใจคือเขาคือสิ่งที่ชาวต่างชาติไม่เข้าใจมาก่อนคือเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเรารักในหลวงเขาคิดว่าเราเป็นพวกล้าหลังบางทีแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อว่าสิ่งที่เรารักในหลวงไม่ใช่เพราะว่าในหลวงเป็นกษัตริย์แต่เพราะว่าในหลวงเป็นพ่อที่อยากให้ลูกทุกคนอยู่ดีกินดีค่ะนะคะแนวคิดค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็สามารถที่จะนำมาปรับใช้นะคะในการแข่งขันในรายการทำอาหารของคุณหมอได้ด้วยคราวนี้เป็นคุณหมอนะขอย้อนกลับเป็นสักนิดเถอะทำไมชอบทำอาหารนะคะอ่อยผมทำอาหารตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับคือผมเคยอยู่คุณยายแล้วก็คุณยายเขาก็สอนทำอาหารเพราะคุณยายเขาก็คือเป็นอยู่แบบคล้ายๆในชนบทของจังหวัดพัทลุงแล้วก็รอบๆจริงๆคุณยายใช้หลักของเกษตรทฤษฎีใหม่มีนามีบ่อน้ำมีสวนมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณยายก็จะให้ไปเก็บผักผลไม้แล้วคุณยายก็ทำอาหารจากสมุนไพรหรือผักผลไม้ที่เราเก็บได้ซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าการทำอาหารเป็นสิ่งที่สนุกการทำอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็นกิจกรรมของครอบครัวแล้วก็ผมก็เติบโตในครอบครัวที่คุณแม่ก็ทำอาหารได้คุณพ่อทำอาหารได้ก็เรียนรู้มาทั้งสองอย่างครับก็ตั้งแต่จำความได้ก็ทำอาหารแล้วตั้งแต่ปอกกระเทียมแกะขมิ้นตำเครื่องแกงขูดมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอาหารจานแรกที่เองทำเป็นนี่คืออะไรคะผมว่าน่าจะเป็นแกงส้มนะครับคือข้ามไปอัดหวานไม่ใช่ไข่เจียวเพราะว่าช่วยคุณแม่ตำเครื่องแกงตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กๆเพื่อนชอบรอเลยครับเพราะว่ามือมันมือเหลืองเพราะผมต้องช่วยใช่ช่วยคุณแม่ปอกขมิ้นใช่อ๋อค่ะผู้ดำเนินรายการก็ยังเป็นไข่เจียวอยู่นะคะแกงส้มยังไปไม่ถึงนะคะโอ้โหก็เรียกได้ว่าชีวิตคลุกคลีกับเรื่องของการทำอาหารมาอยู่ตลอดเวลาครับค่ะคราวนี้เนี่ยตอนนี้อย่างที่บอกนะคะเริ่มเป็นที่รู้จักเนี่ยเริ่มมีคนมาติดต่อไหมคะว่าคุณหมอไปเปิดร้านอาหารกันเถอะมีมาเยอะมากครับมีตั้งแต่ให้ทำเป็นคล้ายๆฟู้ดเฟสติวัลครับเป็นเทศกาลอาหารตามเมืองต่างๆก็ติดต่อมาในออกฟอร์ดในลอนดอนมีให้เป็นคล้ายๆเป็นเกสต์เชฟก็คือเป็นพ่อครัวที่ไปทำอาหารในร้านอาหารเขา1คืน1อาทิตย์1เดือนก็มีแบบมีหลายแบบมีให้ไปสอนทำอาหารมีให้ไปเป็น private chef คือไปทำอาหารที่บ้าน ก็มาเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้คือก็อยากจะโฟกัสเรื่องเรียนเป็นเรื่องหลักแต่ว่าทุกโอกาสที่ได้รับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะก็การเข้ามาร่วมแข่งขันนี่นะคะก็เรียกได้ว่ากินเวลานะคะในการศึกษาของคุณหมอไปด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเรียนของคุณหมอนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้เนี่ยดิฉันอยากจะคุยในเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็มีผู้ชมนะคะหลายท่านส่งคำถามเข้ามาเต็มเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะขอคำถามของคุณพัศวรนะคะสังสอนนะคะในฐานะที่คุณหมอก็เป็นคุณหมอด้วยแล้วก็เป็นคนปรุงอาหารที่เก่งด้วยนี่นะคะคุณหมอบอสอยากจะแนะนำเมนูอาหารไทยของคาวและหวานสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมคอเลสเตอรอลได้ไหมคะแบบว่าเอาแบบทำเองที่บ้านได้ไม่ยากอะค่ะครับผมจริงๆคำถามนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณยายผมเนี่ยเขาเป็นเบาหวานความดันแล้วก็เป็นเรื่องของไขมันด้วยซึ่งอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทานอาหารที่ดีแล้วก็อาหารคือยาสิ่งที่ผมอยากแนะนำส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของข้าวซ้อมมือแล้วก็ทานกับปลาเหมือนจานที่ผมทำเรื่องของจานในหลวงเนี่ยครับจานนั้นทานได้เลยเพราะว่าพวกข้าวปลาแล้วก็สมุนไพรเนี่ยครบ5หมู่
อันแรกอันที่สองก็คือมีตัวของสารอาหารแร่ธาตุต่างๆที่ครบแล้วก็เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในบ้านเราเนาะทั้งข้าวทั้งปลาแล้วก็มันสดใหม่ก็อันนั้นคือเป็นจานที่ทุกคนทานได้แม้แต่เด็กผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับต่อให้ไม่มีโรคผมก็อยากให้แนะนำให้ทานครับมีคุณเต้ยสิริกุลพิพัฒนานะคะบอกว่าขอให้เล่าเรื่องตอนไปเปรูหน่อยค่ะว่าตอนแล่ปลาปิรันย่าเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างไหนได้เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะสำหรับท่านที่ไม่ได้ชมมาสเตอร์เชฟนะคะครับคือตอนนั้นไปเปรูเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากน่าตกใจมากเพราะว่าผมรู้ว่าต้องไปเปรูเนี่ย2วันก่อนบินคือเขาบอกว่ารอบหน้าเราเจอกันที่เปรูผมบอกว่ายังไม่จะมีงานที่ต้องทำที่แลบพรุ่งนี้แล้วก็เสื้อผ้ายังไม่เก็บแล้วแบบตกใจมากแล้วก็ตอนบินไปเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากประสบการณ์หนึ่งเลยเพราะว่าเราได้ไปเจออาหารใหม่ๆในรูปแบบที่เราไม่เคยเจอแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าไอตัวของปลาปิรันย่าเนี่ยจะกินได้เพราะว่ามันกินได้เหรอมันกินคือสรุปว่าเขาก็ให้แบบว่าให้แบบนวมินให้แบบให้ยูมาทำแบบปิรันย่าน่ะให้เอาหนังไปทอดกรอบแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยมายำเราก็แบบโอเคเราก็พยายามใช้เทคนิคที่เรามีหนังปลาปิรันย่ามันเหนียวมากครับผมก็เลยใช้มีดที่คมเนี่ยกรีดเขาก็เลยแบบทำไมทักษะการใช้มีดดีจังเราก็บอกว่าแบบเราเคยทำแบบผ่าตัดมาก่อนซึ่งผ่าตัดเนี่ยมันก็ใช้มีดกรีดอย่างต้องแบบค่อนข้างมั่นใจแล้วกรีดทีเดียวอะไรเงี้ยทักษะการใช้ที่คีบนะครับอะไรเงี้ยก็ดีเขาก็เลยแบบค่อนข้างสร้างความประทับใจให้กับเชฟซึ่งเชฟคอกดันมากร้านอาหารที่ไปทำที่เปรูเนี่ยเป็นร้านอาหารอันดับ5ของโลกถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญทีเดียวนะคะอันนี้ก็ตอบคำถามของคุณขวัญกาวะเสมีเลยนะคะที่อยากจะถามหมอบอสว่าความรู้หรือว่าทักษะทางการแพทย์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าช่วยในการทำอาหารให้ดีหรือเปล่าใช่ก็คือทักษะของการใช้มือครับคือทักษะก่อนเพราะว่าการเป็นหมอเนี่ยมันต้องใช้เขาเรียกว่าไฟมูฟเมนต์คือการใช้จับเล็กจับน้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเป็นหมอเนี่ยมันคือศาสตร์และศิลป์ศาสตร์ก็คือความรู้ศิลป์ก็คือการเอาความรู้เราเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพราะว่าคนไข้คนที่เป็นเดินเข้ามา10คนเป็นเบาหวานเหมือนกัน10คนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเรารักษาไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็คือเป็นเรื่องของศิลปะที่เราต้องใช้ในการประกอบวิชาชีพครับค่ะสำหรับผู้ที่เพิ่งจะคลิกเข้ามาชม Facebook Live ของ BBC ไทยวันนี้นะคะดิฉันอิสริยาพรายทองแย้มค่ะกำลังคุยอยู่กับนายแพทย์นวมินทร์ปิ่นปฐมรัตน์นะคะหรือว่าหมอบอสนะคะหมอบอสเนี่ยจริงๆแล้วมาเรียนปริญญาเอกนะคะที่ออกซฟอร์ดแต่ว่าจับพลัดจับผลูนะคะมีคนยุแล้วก็เลยไปร่วมแข่งขันทำอาหารในรายการ MasterChef UK แล้วก็ติด1ใน3คนสุดท้ายนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ไปแชมป์ MasterChef UK นะคะแต่คุณหมอก็มีประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าหายากในชีวิตนะคะครับผมค่ะมีคำถามนะคะจากคุณเพชรรัตน์หวีนะคะถามมาว่าตอนสงสัยว่าตอนที่คุณหมอแกะสลักเนี่ยนะคะมีช่วงหนึ่งในรายการนะคะต้องแกะสลักที่คุณหมอคิดเองว่าจะทำเองเนี่ยทำในช่วงเวลาที่กำหนดหรือว่าเขาอนุญาตให้เราเตรียมทำมาก่อนคะตอนนี้อธิบายหน่อยแกะอะไรคะคือตอนนั้นเนี่ยโจทย์ที่ได้รับมาเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำอาหารให้สื่อถึงวัฒนธรรมรสชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมของประเทศที่เราชอบก็ผมก็บอกแล้วว่าประเทศที่ผมชอบมีประเทศเดียวในโลกคือประเทศไทยผมก็เลยทำอาหารไทยที่พื้นบ้านมากก็คือหล่นปลาเค็มซึ่งผมให้ทานกับเป็นคล้ายๆห่อหมกย่างนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับข้าวหอมมะลิข้าวกล้องหอมมะลิแล้วก็เป็นผักสดที่แกะสลักตัวของหล่นเนี่ยผมเสิร์ฟกับเสิร์ฟในรูปฟักทองที่แกะแล้วก็ผักสดเนี่ยก็แกะเป็นรูปดอกบัวแกะเป็นดอกข่าเป็นดอกจำปีใช่อันนั้นคือแกะระหว่างอยู่ในรายการแกะในรายการเลยช่วงเวลาใช่ก็คือ1ชั่วโมงตอนให้เวลา2ชั่วโมงครับรอบนั้นเป็นรอบที่เขาให้เยอะมากให้ประมาณ2ชั่วโมงซึ่งผมก็คือไผ่ก็มันยากอะครับผมก็พยายามค่อนข้างเต็มที่เลยวันนั้นก็คือวันนั้นผมทั้งขูดมะพร้าวเองทำกะทิทำหล่นทำห่อหมกเองแล้วก็แกะสลักด้วยค่ะมีคนถามมาเหมือนกันนะคะว่าที่ทำอาหารทั้งหลายเนี่ยถ้ามีการขูดมะพร้าวมีครกมีสากมีอะไรเนี่ยเอามาเองหรือว่าเขาจัดเตรียมไว้ให้คะจริงๆแล้วเนี่ยผมให้คุณแม่ส่งมาจากเมืองไทยเลยนะครับสำหรับรายการนี้เลยใช่แต่จริงๆแล้วรายการมีครกให้มีสากให้แต่ว่าตัวของที่ขูดมะพร้าวอะไรเงี้ยเทียนอบเงี้ยผมเอาไปเองเพราะว่าผมอยากให้เขาเห็นวัฒนธรรมการเรียนวัฒนธรรม
ไม่ใช่วัฒนธรรมการเตรียมอาหารของไทยคือทุกคนรู้จักอาหารไทยทุกคนรู้จักรสชาติอาหารไทยแต่คนยังไม่เห็นว่ากรรมวิธีที่เราทำอาหารไทยเนี่ยมีความปราณีตละเอียดอ่อนแค่ไหนครับคงแทบไม่ค่อยมีใครได้เห็นกระต่ายขุดมะพร้าวยังเลยเด็กสมัยนี้อาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยมั้งครับผมก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แสดงให้ชาวต่างชาติเห็นว่าโคโคนัทมิลค์หรือว่ากะทิเนี่ยไม่ได้มาจากวัว คุณหมอเมื่อสักครู่ก่อนเริ่มรายการคุณหมอบอกว่ากระต่ายขุดมะพร้าวเนี่ยนะคะเป็นตัวเดียวกับที่คุณหมอเคยนั่งขูดมันตอนเด็กๆนะคะคุณหมอก็สงสัยกันตอนเด็กๆกระต่ายมันตัวใหญ่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวคุณหมอใหญ่กว่ากระต่ายใช่ผมว่ากระต่ายมันหดครับผมหมอไม่ได้ตัวใหญ่เราไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นแบบนั่งท่าแบบขวายห้างเป็นมอมีนิดนึงมีเพื่อนรอด้วยแต่ว่าก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะแต่ก็นะคะอย่างน้อยๆในกระต่ายขุดมะพร้าวไทยก็ได้ออกในเวทีโลกนะคะครับผมค่ะก็เป็นเรื่องของการทำอาหารนะคะที่เราคุยกับคุณหมอในวันนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการทำให้แฟนเพจของดีไซน์ได้รู้จักนะคะว่าคุณหมอเนี่ยก็มาร่วมแข่งขันในรายการ MasterChef UK นะคะก็เป็นที่รู้จักแต่ว่าการที่คุณหมอมาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยนะคะก็คือการมาเรียนนะคะในคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดใช่ครับค่ะเรียนอะไรคะคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยผมมาทำเรียกว่าทำปริญญาเอกก็คือเป็นทำวิจัยเรื่องวัคซีนป้องกันวัณโรคซึ่งวัณโรคเนี่ยเป็นโรคที่อยู่กับโลกนี้มานานมากแล้วก็เป็นโรคที่สำคัญเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยมีคนติดเชื้อวัณโรค10ล้านคนแล้วก็มีคนตายจากวัณโรคเนี่ยเกือบ2ล้านคนต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะป้องกันวัณโรคเนี่ยทางเดียวเลยก็คือเรื่องของการทำวัคซีนซึ่งผมก็เห็นความสำคัญอันนี้แล้วก็วัณโรคกับเมืองไทยเนี่ยอยู่คู่กันมานานมากแต่ก็ยังไม่ได้มีกลุ่มที่ชัดแจ้งที่จะทำเรื่องของวัคซีนนะครับผมก็เลยเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีของผมที่จะได้มาร่ำเรียนเทคนิควิชาการจากฝั่งของอังกฤษซึ่งเป็นเรียกว่าในแนวหน้าเลยก็ว่าได้แล้วก็นำความรู้ความสามารถที่ได้เนี่ยไปสอนนักศึกษาไทยค่ะวัณโรคสถานการณ์วัณโรคในเมืองไทยเป็นยังไงคะคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยวัณโรคในเมืองไทยเนี่ยบางคนยังคิดว่าแบบวัณโรคในเมืองไทยไม่มีแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่เดินทางมาประเทศอังกฤษเนี่ยต้องได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรคซึ่งแสดงสะท้อนให้เห็นว่าวัณโรคเป็นโรคที่สำคัญแล้วทุกคนก็รู้ว่าเมืองไทยเป็นแหล่งที่มีเชื้อวัณโรคเยอะในเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ครับค่ะคุณหมอบอสเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเรียนที่ออกซฟอร์ดเป็นที่แรกนะคะก่อนหน้านั้นคุณหมอก็เรียนที่ King's College ที่ Imperial ที่ Imperial College ใช่ผมเรียนปริญญาโทครับเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยาคือตอนที่ผมเรียนหมอเนี่ยผมชอบรายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาเพราะรู้สึกว่ามันเป็นรายวิชาที่เป็นพื้นฐานของทุกอย่างทั้งเรื่องของโรคติดเชื้อโรคภูมิแพ้ตัวเองโรคมะเร็งแล้วก็ตัวของเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยาเนี่ยสามารถต่อยอดได้เยอะพอเรียนจบปริญญาโทที่ Imperial College แล้วเนี่ยผมก็ได้รับการตอบรับให้มาเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดทำเรื่องวัคซีนซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อกันจากเรื่องของว่าอิมมูโนโลจีหรือว่าภูมิคุ้มกันวิทยาเพราะว่าวัคซีนโลจีเนี่ยก็คือเป็นการป้องกันโดยการที่เรากระตุ้นภูมิคุ้มกันของเรากระตุ้นภูมิคุ้มกันเราว่าถ้าเชื้อเข้ามาเนี่ยเรามีภูมิคุ้มกันที่สำเร็จแล้วเพื่อป้องกันโรคนั้นค่ะคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะมาถึงออกซฟอร์ดก่อนที่จะมาถึงImperial ใช่ไหมคะช่วยเล่าชีวิตตอนเด็กสักนิดหนึ่งได้ไหมคะคุณหมอบอกว่าเป็นคนใต้เนี่ยค่ะเรียนประถมมัธยมอะไรยังไงคะถึงได้มาเรียนหมอถึงออกซฟอร์ดอย่างเนี้ยค่ะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยโปรไฟล์ผมไม่ได้สวยหรูแต่ว่าผมเป็นคนที่พยายามผมรู้สึกว่าถ้าทุกคนจะชมว่าแบบหมอเก่งจังเลยเนี่ยผมจะบอกว่าผมไม่ใช่คนเก่งแต่ผมเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็พยายามผมจบประถมเนี่ยที่สาธิตราชภัฏสงขลาเพราะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ไปเจอกันที่สงขลาแต่งงานแล้วก็มีลูกที่นั่นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมย้ายมาอยู่ที่อนุบาลสุริธรที่นครปฐมมาปีนึงก่อนที่จะเข้าเรียนมัธยมที่สาธิตราชภัฏนครปฐมเพราะว่าเป็นพ่อคุณพ่อเป็นคนนครปฐมครับแล้วคุณพ่อก็ย้ายไปรับตำแหน่งที่นครปฐมด้วยตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นผมก็สอบติดหมอที่สงขลานครินทร์ในหัดใหญ่ก็เลยกลับมาที่ใต้เพราะว่าคุณยาย
แล้วก็ญาติฝั่งแม่อยู่ที่พัทลุงก็เลยใกล้ๆกันซึ่งก็เป็นความภูมิใจผมรู้สึกว่าการที่สอบติดหมอเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมสามารถทำได้แล้วก็ผมก็พยายามเรียนด้วยทำกิจกรรมด้วยก็เป็นประธานชั้นปีด้วยตอนปีหนึ่งทำงานลอยกระทงทำงานกีฬาสีทำงานสโมสรนักศึกษาออกโรงพยาบาลชุมชนทำค่ายอาสาก็ทำซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีผมมีอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากน้องๆตรงที่ว่าการเรียนเนี่ยมันจะได้ควบคู่กับประสบการณ์ถ้าเรียนอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ได้ประสบการณ์แต่ถ้าน้องได้ประสบการณ์น้องก็จะได้เรียนเหมือนอาจจะฟังดูงงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่ทำกิจกรรมจะได้รับความรู้ความเขาเรียกว่าเป็นทักษะที่คนที่เรียนอย่างเดียวไม่ได้เช่นการบริหารเวลาการคิดอย่างมีแบบแผนแล้วก็การทำงานเป็นทีมซึ่งเวลาเราออกไปจากข้างนอกแล้วเนี่ยออกจากรั้วมหาลัยแล้วเนี่ยสามข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าไม่มีใครถามว่าจบมาเกรดเท่าไหร่แต่ทุกคนจะบอกว่าทำงานเป็นหรือเปล่าค่ะตรงนี้สำคัญทีเดียวนะคะเพราะเมื่อกี้ก็กำลังจะถามคุณหมอว่าทั้งเรียนและทำกิจกรรมเนี่ยเราเลือกหรือว่าแบ่งเวลาจัดตัวเองอย่างไรเพราะว่าก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่ารูปแบบการเรียนในเมืองไทยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันในขณะนี้ก็คือว่ามุ่งให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเรียนแล้วก็สอบเพื่อทำคะแนนให้ได้ดีใช่ไหมคะหลายคนก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเรียนทั้งวันธรรมดาแล้วก็เสาร์อาทิตย์ไปเรียนพิเศษนะคะโดยที่แทบจะไม่มีเวลาทำกิจกรรมตรงนี้คุณหมอแบ่งยังไงสำหรับตัวเองที่มีประสบการณ์มาตอนนั้นคือผมเนี่ยตอนที่ผมเรียนมัธยมเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างเขาเรียกว่ากดดันพอสมควรเพราะว่าการแข่งขันมันสูงมากโดยเฉพาะการสอบเข้าเรียนหมอแล้วก็การสอบเข้าเรียนมหาลัยเนี่ยเป็นการแข่งขันที่สูงแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญแต่การทำกิจกรรมการสร้างเขาเรียกว่าทำกิจกรรมการสร้างเพื่อนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปได้ไกลกว่าการเรียนคือเวลาจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนสมัยมัธยมที่ตอนนี้เป็นใหญ่เป็นโตตอนนี้ทำงานอย่างพวกเครือข่ายคอนเนคชั่นพวกนี้ครับจะทำให้เราเติบโตได้ไกลในหน้าที่การงานสำหรับน้องๆที่กำลังจะสอบเข้าในมหาลัยเนี่ยผมอยากจะฝากว่าตั้งใจเรียนเมื่อระบบเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องตามระบบจะไปฝืนมันก็ไม่ได้ถ้าไปฝืนแล้วทำให้ความฝันเราเนี่ยไปไม่ถึงเนี่ย มันก็ไม่ใช่ผมก็อยากให้สู้ไปก่อนทำตามความฝันหลังจากจบมัธยมออกจากรั้วมหาลัยชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นของเราเป็นคนเลือกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องตอนเนี่ยให้สู้ไปก่อนสำหรับคุณหมอเนี่ยที่มาเรียนทางด้านวิจัยวัณโรคทีบีนี่เลือกเองทั้งหมดเลือกเองครับค่ะเลือกเองตอนนั้นคือผมก็ตอนที่จบหมอเนี่ยก็มีอยู่2ทางว่าอยากจะทําวิจัยหรือว่าอยากเรียนต่อเฉพาะทางอาจารย์ที่อาจารย์หมอต่างๆเขาบอกเอ้ยมาเรียนเรื่องมาเรียนเรื่องนี้สิเขาก็อยากให้เรามาเรียนผมก็บอกว่าผมอยากทําวิจัยเพราะว่าผมรู้สึกว่าการทําวิจัยเนี่ยจะทําให้การแพทย์เราเนี่ยไปได้ไกลขึ้นผมไม่ได้บอกว่าการเป็นหมอเฉพาะทางไม่ได้ช่วยเพราะการหมอเฉพาะทางเนี่ยเป็นการช่วยรักษาคนไข้ผมเคารพแล้วก็นับถือหมอทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยแต่ว่าการที่ผมออกมาเพื่อจะหาวัคซีนหรือจะหายารักษาโรคเพิ่มเนี่ยเป็นการคิดในระยะยาวเพราะว่าผมอยากจะหาอาวุธใหม่ๆให้หมอได้ใช้เพื่อที่จะรับมือกับโรคต่างๆที่กำลังจะมาค่ะทีนี้ครอบครัวนะคะมีส่วนในการสนับสนุนหรือว่าชี้แนะคุณหมออย่างไรคะในเรื่องของ1พ่อแม่บอกไหมคะว่าอยากจะให้ลูกเป็นหมอ2พ่อแม่บอกไหมคะว่าเรียนหมอแล้วหนูไปเรียนนวมินไปเรียนเป็นหมอผ่าตัดไปเรียนเป็นหมอที่สามารถจะเปิดคลินิกได้อะไรแบบนี้ครอบครัวบอกกับคุณหมอบอสนี่ยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนความอยากเป็นหมอเนี่ยเป็นแต่สมัยเด็กๆแล้วครับเพราะว่าผมเคยไปโรงพยาบาลคุณยายแล้วก็ตอนคุณยายเป็นเบาหวานต้องอดอาหารกว่าจะไปได้เจาะเลือดผมก็เลยบอกว่าผมคิดเด็กๆก็แบบถ้าเป็นหมอเนี่ยคุณยายอาจจะรอน้อยลงแล้วก็ในความเป็นเด็กเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ตรวจเสร็จเนี่ยคุณยายจะพากินขนมเราก็จะได้กินขนมเร็วขึ้นแล้วก็แบบเพิ่มเบาหวานให้คุณยายด้วยใช่ไหมคุณยายไม่ทานแต่เราทานผมก็เลยบอกนะผมก็อยากเป็นหม
หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยทำมาก็เลยแบบตั้งใจเรียนมาเรื่อยๆแล้วก็เลยผมว่าเป็นว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแรงบันดาลใจสมัยเด็กครับค่ะสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมรายการFacebook Live ของ BBC ไทยวันนี้นะคะดิฉันกำลังคุยกับหมอบอสนะคะนายแพทย์นวมินทร์ปิ่นปฐมรัตน์นะคะซึ่งก็มาเรียนปริญญาเอกนะคะที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดค่ะแล้วคุณหมอเนี่ยนะคะไปแข่งขันในรายการ MasterChef UK นะคะติด1ใน3นะคะรอบสุดท้ายก็เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักของคนในอังกฤษแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะเพราะรายการนี้มีคนดูตั้ง300ล้านคนทั่วโลกนะคะมีผู้ที่ชมนะคะเขียนคำถามเข้ามานะคะคุณกมลวันรุจิเรกนะคะถามว่าการไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็การทำตามฝันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะไรที่ทำให้ผ่านช่วงเวลายากลำบากมาได้บ้างคะผมว่ากำลังใจครับกำลังใจจากครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าการอยู่ห่างบ้านห่างเมืองเนาะแล้วก็ด้วยสภาพแวดล้อมแล้วก็วัฒนธรรมที่เราไม่คุ้นชินคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจตลอดเวลาแล้วก็เรารู้สึกตลอดเวลาว่าท่านนี้อยู่กับเราตลอดเวลาทุกครั้งที่มีปัญหาท่านอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ว่าผมอยากจะฝากตรงที่ว่าสิ่งที่เราควรจะมีตลอดเวลาคือการให้กำลังใจตัวเองเพราะว่าต่อให้คนกี่ร้อยกี่พันคนให้กำลังใจเราแต่เราบอกว่าเราทำไม่ได้เราก็ทำไม่ได้แต่ถ้าคนกี่ร้อยกี่พันคนเนี่ยบอกว่าแกทำไม่ได้แต่เราบอกว่าเราทำได้เราก็จะทำได้อะไรคะที่พิสูจน์ตรงนี้คะที่คุณหมอให้กำลังใจตัวเองแล้วก็มันทำได้จริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมสมัครเข้าออกซฟอร์ดเนี่ยรอบแรกเนี่ยผมไม่ได้ผมก็บอกว่าผมทำได้ทุกคนจะฝันว่าแบบออกซฟอร์ดเป็นสิ่งที่สูงแต่ผมบอกว่าผมทำได้ผมฝึกภาษาอังกฤษดูหนังดู BBC ทุกวันตอนเช้าเพื่อจะฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็พยายามตั้งใจเรียนปริญญาโทเพื่อจะได้เกรดดีๆแล้วก็ผมสมัครออกฟอร์ดอีกรอบรอบหลังเนี่ยซุปก็แบบซูเปอร์วิเซอร์ที่เนี่ยเขาก็บอกว่ารับเขาชอบเราแล้วตอนนี้ก็คือมีความสุขมากที่ได้อยู่การทำPhD ที่ออกฟอร์ดนี่คือเป็นตัวอย่างเพราะว่ามีคนคิดว่าออกฟอร์ดเป็นสิ่งยากแต่ถ้าเราเชื่อเราทำได้เราก็ทำได้แต่ถึงเราจะทำไม่ได้ถึงฝันแต่เราฝันให้ไกลเนี่ยเราก็ยังไปได้ไกลกว่าที่เราฝันอยู่ดีค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนี่มันใช่เลยนะคะมันเป็นสิ่งเป็นเรียกว่าคลาสสิกใช่แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้ตลอดเวลาค่ะคราวนี้มาเรียนเมืองนอกเนี่ยนะคะสิ่งไหนที่พบว่ามันแตกต่างจากการร่ำเรียนในเมืองไทยบ้างคะผมว่าหลักการคิดยังไงคะการเรียนที่เมืองนอกเนี่ยจะสอนให้เราคิดเป็นหลักแล้วก็การเรียนเนี่ยจะเป็นแบบค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่หมายถึงว่าเขาเคารพนับถือเราในความคิดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเปิดคำถามถ้าเราอยากตอบอยากแสดงความคิดเห็นเนี่ยเขายินดีมากแต่สิ่งที่ต่างจากเมืองไทยตรงที่ว่าเมืองไทยเนี่ยจะเป็นการสอนในเรียกว่าทางเดียวก็คือครูสอนนักเรียนแล้วก็ให้จำให้สอบตามที่เราสอนไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่พูดคุยกันบางทีนักเรียนอาจจะมีความคิดที่ใหม่ๆใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากกระตุ้นให้เด็กไทยคิดให้อยากกระตุ้นให้เด็กไทยเนี่ยคิดนอกกรอบเพราะว่าสังคมข้างนอกเนี่ยเขาอยากได้คนที่แตกต่างคราวนี้ทำยังไงอะคะถึงจะคิดนอกกรอบได้เพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยเรียนมาเป็น10ปีมันอยู่ในกรอบหมดเลยอย่างคุณหมอบอสเนี่ยมาถึงเนี่ยมันต้องคิดนอกกรอบแล้วเครียดไหมเห็นแบบนักศึกษาฝรั่งเขาอาจจะยกมือฉันอยากจะพูดอะไรเงี้ยแล้วตัวเองทำไงคะตอนนั้นเครียดมากครับตอนที่ผมมาเรียนที่เรียนปริญญาโทที่ Imperial เนี่ยเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเป็นหมออยู่เลยมีคนแบบเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยไหว้ทุกวันตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นเด็กนักศึกษาใส่รองเท้าผ้าใบเข้ามาเรียนในห้องเรียนไม่มีใครรู้จักไม่มีใครคุยด้วยเพราะว่าภาษาอังกฤษเราก็ไม่ดีแต่ว่ามันก็เป็นแรงผลักดันว่าเราต้องทำไม่ได้เรามาเรามีภาระหน้าที่เราต้องทำเราทำเพื่อตัวเองเราทำเพื่อคนไข้เราทำเพื่อประเทศแล้วตอนนั้นคือแบบกลับมาบ้านนี่มุอ่านหรือว่าไงคะพยายามที่จะทำให้ตัวเองพูดให้ได้กลับไม่ผมไม่อ่านทำไงคะไปหาเพื่อนไปกินเหล้า
ไปก็คือวัฒนธรรมของอังกฤษเนี่ยอย่างนึงที่ว่าถ้าเขาชวนแบบ Friday night เนี่ยไปดริงก์กันไหม yes ต่อให้ภาษาไม่ดีแต่ yes พูดได้ก็ yes ไว้ก่อนแล้วก็ไปแล้วก็ไปดริงก์แล้วก็ฟังสำเนียงเขาแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเรียกว่าอะไรนะเรียนวัฒนธรรมเขาจะมีแสลงที่พูดเขาจะมีเขาเรียกว่าโจ๊กอะไรเงี้ยเราก็จะเรียนรู้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแบบกลับไปเนี่ยจะอ่านแบบว่า A B C D cat dog มันคงก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยเพราะว่าหลักการเรียนภาษาเนี่ยก็คือเราเรียนจากฟังแล้วเราก็พูดแล้วเราอ่านแล้วเราก็เขียนแต่เมืองไทยเราเรียนภาษาจากเขียนอ่านพูดไม่ได้พูดใช่นะคะใช่มันคือมันเป็นทางส่วนทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับน้องๆที่อยากได้ภาษาอังกฤษดีออกไปอยู่ในสังคมออกไปรับรู้วัฒนธรรมพยายามฝรั่งชอบคนไทยเพราะคนไทยเป็นคนที่ดีเป็นคนไทยเป็นคนที่สุภาพแล้วก็เขาเรียกว่า nice เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนชอบคนไทยขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยากจะรู้จักเขาหรือเปล่าค่ะก็อาจจะเป็นเกรดนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษาที่กำลังจะมาจากเมืองไทยหรือว่าน้องๆที่เรียนอยู่ในต่างประเทศแล้วนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองพูดง่ายๆใช่ครับผมเพราะว่ามันคือการใช้ชีวิตนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การเรียนอนุบาลประถมมัธยมและมหาลัยเป็นการเขาเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวให้เราออกไปใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์และมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ชีวิตไปด้วยในระหว่างที่เรียนครับค่ะไม่ทราบว่าแฟนเพจนะคะที่ดูรายการยังอยากมีคำถามเข้ามาอยู่หรือเปล่านะคะก่อนที่จะลากันไปเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้ดิฉันอยากจะอ่านคำถามของผู้ชมที่ส่งเข้ามาก่อนหน้านี้นะคะมีคนหนึ่งถามว่าทำไมไม่อยู่อังกฤษไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบเมืองไทยแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมมีภาระหน้าที่ในเมืองไทยที่ต้องทำผมอยากนำความรู้ความสามารถที่ได้จากที่นี่เนี่ยไปสอนนักศึกษาที่ไทยแล้วก็ผมรู้สึกว่าคนไทยจะได้ประโยชน์มากกว่าและผมก็จะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าผมอยู่ที่เมืองไทยค่ะคันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งนะคะในตอนที่มีตอนหนึ่งที่คุณหมอเคยพูดในรายการ MasterChef นะคะบอกว่าเนี่ยมันคือความการประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตเลยคันนี้การได้เป็นนักศึกษา PhD ที่ออกซฟอร์ดเทียบกับการได้แข่ง MasterChef อันไหนที่สุดกว่ากันคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความสำเร็จทั้งสองอย่างในทั้งสองด้านคือการสำเร็จของการได้เป็นนักศึกษา PhD ที่ออกซฟอร์ดเนี่ยเป็นความสำเร็จทางการเรียนรู้ซึ่งผมคงไม่สามารถหาโอกาสที่ดีกว่านี้ได้อีกแล้วแล้วก็แต่ว่าการเป็น MasterChef Finalist หรือว่าได้เข้ารอบสุดท้ายของรายการ MasterChef เนี่ยเป็นความสำเร็จในการทำอาหารที่เป็นความฝันที่ผมอยากทำมานานแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสได้ทำพอทำแล้วก็เรียกได้ว่าถึงระดับสูงสุดเลยทีเดียวนะคะใช่ครับผมคราวนี้แผนของคุณหมอหลังจากนี้ล่ะคะจะเรียนอยู่ที่นี่อีกกี่ปีแล้วก็จะกลับไปเมืองไทยไปอยู่ที่ไหนและทำอะไรคะก็แผนตอนนี้ก็คือเตรียมจบครับตอนนี้ผมทำการทดลองอะไรเสร็จหมดละเหลือก็คือเริ่มต้องเขียนthesisเขียนวิทยานิพนธ์ก็กำหนดจบก็ประมาณตุลาคมแต่ว่าอาจารย์เขาอยากให้อยู่ช่วยงานเป็นเขาเรียกว่าเป็นโพสต์ด็อกก็คือทำงานเป็นทำงานวิจัยอยู่ในแลบอีกสักปี2ปีเพื่อหาประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการจะหาทุนวิจัยจากอังกฤษซึ่งเขามีเงินเยอะเราอยากทุนวิจัยของเขาเนี่ยจากนี่แล้วก็ใช้ตัวอย่างจากเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ทำงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเมืองไทยนั่นหมายถึงว่าเรานำทุนรัฐบาลนะมาเรียนใช่ไหมคะแต่นะขากลับเนี่ยคุณหมอจะพกเอาทุนอังกฤษกลับไปเอาเงินอังกฤษกลับไปด้วยครับใช่ครับมาแบบว่าไปด้วยกันเพราะว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีโปรเจกต์ที่น่าสนใจเนี่ยเขาอยากได้เราอยู่ละค่ะผู้ชมรายการของ BBC นะคะเขียนมาหลายท่านเลยนะคะบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากเลยผมว่าคือผมไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาได้มาอยู่ตรงนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เป็นตัวอย่างให้น้องๆให้คนไทยที่อยู่ในประเทศอังกฤษอยู่ประเทศไทยเพราะว่าผมที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยจริงๆมาตรงนี้คือ
ตั้งแต่รอบแรกรอบสุดท้ายเนี่ยผมบอกตลอดเลยว่าผมอยากจะทำเพื่อให้อาหารไทยเนี่ยได้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวอังกฤษชาวโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกตื้นตันต้องใช้บอกคำว่าตื้นตันเพราะว่าทุกแรงกำลังใจที่ถูกส่งมาผ่านทาง BBC ไทยผ่านทาง Facebook หรือผ่านทาง Twitter เนี่ยผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆแล้วก็เป็นพลังที่ทำให้ผมเนี่ยก้าวเดินต่อไปมันไม่ง่ายที่จะไปยืนอยู่ในวันทีนั้นเป็นคนไทยคนเดียวแล้วต้องแบกรับภาระหน้าที่นั้นไว้แต่ว่าทุกกำลังใจที่ผมได้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าน้ำหล่อเลี้ยงใจให้ผมทำได้จริงๆค่ะยืนอยู่ตรงนี้นะคะดิฉันสัมผัสได้ถึงความจริงใจนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่คุณหมอเนี่ยพยายามที่จะบอกแล้วก็สื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบนะคะเดี๋ยวคงต้องลากันไปแล้วค่ะดิฉันอยากถามคำถามสุดท้ายจริงๆเลยอันนี้อยากจะแบบว่าอยากรู้ส่วนตัวคือคุณหมอก็อยู่เมืองนอกค่อนข้างนานเนี่ยคราวนี้กลับไปเนี่ยค่ะระบบอะไรต่างๆในเมืองไทยคุณหมอจะรับได้ไหมคะว่ามันอาจจะไม่ลื่นไหลเหมือนที่อยู่ในต่างประเทศการแสดงความคิดเห็นมันอาจจะต้องมีขั้นตอนมีลำดับขั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอุปสรรคไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากและเป็นคำถามที่ผมอยากตอบมากเพราะว่านักเรียนที่เรียนเมืองนอกหลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเมืองไทยล้าหลังแต่สาเหตุที่เขาส่งคุณมาเรียนเนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้คุณกลับไปพัฒนามันถึงคราวที่คุณต้องตอบแทนประเทศแล้วคุณจะมาบอกว่าประเทศไทยล้าหลังเนี่ยมันไม่แฟร์มันไม่ถูกต้องมันเป็นเขาเรียกว่าบททดสอบที่คุณจะต้องไปช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยทัดเทียมประเทศอื่นเหมือนกันกับที่ผมเข้าไปยืนในรายการ MasterChef ผมเข้าไปทำอาหารไทยผมจะไปบอกเขาว่าแบบคอมเพลนว่าไหนสากไหนคลกไหนขมิ้นไหนตะไคร้ไหนกะปิน้ำปลาไม่ได้เพราะว่ามันคือ MasterChef UK ถ้าอยู่ต้องการไปทำอาหารไทยอยู่ก็ต้องรู้สึกการปรับเปลี่ยนใช้ความสามารถตัวเองเพื่อทำสิ่งที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรักในสภาพแวดล้อมที่จำกัดให้ได้ค่ะตรงนั้นเรียกว่าความสามารถที่แท้จริงนะคะอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ให้ได้ค่ะใช่ครับค่ะนี่ก็คือนายแพทย์นวมินทร์ปิ่นปฐมรัตน์นะคะหรือว่าหมอบอสนะคะซึ่งก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดแล้วก็มาร่วมแข่งขันในรายการ MasterChef UK จนได้เข้าไปจนถึงรอบสุดท้ายค่ะวันนี้คุยกับ BBC ไทยมาจากห้องครัวของคุณหมอเองนะคะ ที่บ้านพักที่ออกซฟอร์ดค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่คุยกับ BBC ไทยขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่ติดตามชมนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะพบกับรายการสดๆของเราอีกส่วนปัจจุบันนี้นะคะหลังจากนี้ก็ติดตามข่าวสารของเราได้จากเว็บไซต์ bbcthai.com ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ